ล้วครับกลับเข้ามาในช่วงนี้สำหรับใครที่รอติดตามเหตุการณ์ระทึกในโรงเรียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันแบบเต็มๆในช่วงหน้านะครับเด็กอายุ14คุณผู้ชมคุณระพีพันธ์ครับถูกเด็กและก็เยาวชนไม่รู้ว่าเป็นแก๊งคู่อริหรือขนาดไหนอย่างไรแทงคาโรงเรียนเลยนะครับใช่ปอดแตกม้ามหรือว่าไตเนี่ยฉีกไปเลยนะคุณผู้ชมครับและที่หนักกว่านั้นคนที่ชี้เป้าเนี่ยให้ไปแทงคนนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ปกครองอีกต่างหากนั่นน่ะสิมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าได้ติดตามอย่างแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้มีอีกหลายเรื่องนะครับไม่ได้ติดตามโดยเฉพาะประเด็นของป้ายสถานีกลางบางซื่อ33ล้านบาทนะครับสังคมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงอยู่แล้วนะครับสุดท้ายการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คงต้านกระแสของสังคมไม่ไหวนะครับสั่งให้ระงับโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดนะครับก็คือหลังจากนี้จะไม่มีการรื้อถอนจะไม่มีการเปลี่ยนชื่อจะไม่มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณออกไปแม้แต่บาทเดียวนะครับจนกว่าจะมีข้อสรุปใหม่โดยที่รฟท.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่9มกราคมถึงบริษัทยูนิคเพื่อแจ้งเรื่องระงับงานหรือย้ายจัดหาและก็ติดตั้งการก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อของสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์การรถไฟแห่งประเทศไทยออกไปก่อนส่วนจะเลื่อนออกไปขนาดไหนจะแจ้งให้ทราบในเวลาต่อไปครับทางด้านคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกถึงประเด็นนี้ว่าตนเองยังไม่ทราบข้อเท็จจริงวันนี้คณะกรรมการก็มีการประชุมขอให้รอผลการประชุมนะคะแล้วคณะกรรมการสอบสวนจะมีการส่งรายงานมาให้กับคุณศักดิ์สยามในวันที่20มกราคมซึ่งคุณศักดิ์สยามก็บอกว่าให้รอฟังทางคณะกรรมการตอนนี้ยังไม่อยากพูดอะไรเพราะไม่ใช่คนที่เข้าไปตรวจสอบค่ะยังไม่ทราบเลยครับรายละเอียดยังไม่เห็นวันนี้คณะกรรมการที่ตั้งเขาเริ่มประชุมวันนี้แล้วเดี๋ยวรอคณะกรรมการเขารายงานแต่มันมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเกิดเหมือนสังคมแบบวิจารณ์ทิศทางวิจารณ์กันเยอะเดี๋ยวรอคณะกรรมการรายงานดีกว่านะครับตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าตอนนี้มอบให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งไปนะครับที่ท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคมการวันนี้เขาเริ่มประชุมจะมีการรายงานมาวันไหนก็คงต้องสรุปภายใน15วันไม่เกินวันที่20ครับนับจากอาทิตย์ที่แล้ววันที่5โรงงานเดี๋ยวรอฟังดีกว่าไม่อยากพูดอะไรออกไปว่าเราไม่ได้เป็นคนเข้าไปดูอะไรเลยเดี๋ยวรอผลสอบของคณะกรรมการนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันตรงไปตรงมาหรือเปล่ามีความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของราคาป้ายตามที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันหรือไม่แล้วในระหว่างนี้ก็ชะลอไปก่อนนะคะใช่ครับคุณผู้ชมครับ